คือการปฏิบัติธรรมที่วัดก็ไม่ถึงกับจำเป็นทีเดียวแต่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติคือไปวัดยิ่งถ้าไปวัดทางจังหวัดหรือว่าเป็นวัดในป่าอย่างนี้ก็จะเป็นการออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยถ้าอยู่ที่บ้านสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งรอบข้างนี่มันเป็นกระตุ้นกิเลสมากกว่ากระตุ้นกุศลธรรมแล้วมันจะทำให้จิตใจเราตกร่องได้ง่ายการที่จะงดจากการใช้โทรศัพท์ใช้อะไรนี่มันยากตอนที่เราออกเป็นบางครั้งบางคราวเราก็ไปอยู่วัดไปอยู่ต่างจังหวัดซึ่งมันเป็นโอกาสที่เราถอยออกจากความคุ้นเคยบางทีเราก็เห็นว่าโอ้เรื่องนี้ไม่ดีนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะถ้าปล่อยไปแล้วก็จะแย่แล้วบางทีเราก็ออกมานะที่จริงนี่มันไปทุกข์กับเรื่องนี้ทำไมที่จริงมันเรื่องแค่นี้คือมันก็จะได้เพอร์สเปกทีฟจะได้สัดส่วนจากการถอยตัวออกมาเพราะนั้นถึงแม้ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องไปวัดจึงจะปฏิบัติธรรมแต่การไปวัดนี้มีประโยชน์หลายอย่างแต่ในชีวิตประจำวันอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานการปฏิบัติก็อยู่ที่การพยายามละสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจบำเพ็ญสิ่งที่ดีในเรื่องการจะมีสิ่งท้าทายอยู่ตลอดเวลาว่าอยู่ท่ามกลางคนเห็นแก่ตัวแต่ทำยังไงเราจึงจะไม่เห็นแก่ตัวอยู่ท่ามกลางคนที่เครียดแต่ทำยังไงเราจึงจะไม่เครียดอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ค่อยระวังวาจาแต่เราจะอยู่ด้วยการระวังวาจามันก็มีสิ่งท้าทายตลอดเวลาอันนี้ก็คือการปฏิบัติได้